ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่31พฤษภาคมดราม่าลุงถามชัดชาติตอบกกต.ยังไม่รับรองชัดชาติรอลุ้น31พฤษภานี้อาหารสมองยามเช้ากับปู่แอดจนตอข่าวรับอรุณทุกเช้านะครับเช้านี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศมีสรุปข่าวรอบโลกและเรื่องราวของฮุนเซนเตรียมให้ลูกชายเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งในขณะที่ระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าคืบหน้าแบบน่าสนใจน่าจับตามองทีเดียวและข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราเรื่องราวของผู้ป่วยฝีดาดลิงโผล่ไทย1รายมีผู้สัมผัสเสี่ยง12รายผู้ป่วยเป็นผู้ที่เดินทางมาต่อเครื่องในประเทศไทยในขณะที่ตุ๊ดตู่ขอวัยรุ่นอย่าใจร้อนประเทศไทยมาดีแล้วแต่ต้องใช้เวลามากกว่านี้เรื่องราวของดราม่าลุงถามชัดชาติตอบทำไมถึงเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุใดและเรื่องราวของเมื่อกกต.ยังไม่รับรองชัดชาติงานนี้ต้องจับตากันให้ดีแต่กทม.เปลี่ยนป้ายชื่อห้องผู้ว่ารอรับผู้ว่าคนใหม่แล้วและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนหลังเปิดสมรภูมิดอนบาสและหลังจากสงครามผ่าน100วันไปแล้วอะไรกำลังเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียทำท่าบุกหนักทางตะวันออกแต่ยูเครนรวบรวมกำลังบุกคืบหน้าทางใต้มุ่งสู่เมืองเคอร์ซอนและเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 เป็นข่าวส่งท้ายประจำวันและจบด้วยปู่แอดขอบ่นเรื่องราวของข่าวรับอรุณอาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตอเพิ่มรอยหยักในสมองกับข่าวสารรอบโลกและรอบไทยโดยปู่แอดจอนอตอช่องข่าวของคนทันสมัยรู้เท่าทันโลกก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่31พฤษภาคม2565ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจขอเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกนะครับองค์การอนามัยโลกชี้โรคฝีดาดลิงมีความเสี่ยงปานกลางต่อระบบสาธารณสุของค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโรคฝีดาดลิงมีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขโดยรวมในระดับปานกลางแต่อาจเสี่ยงสูงขึ้นหากมีการแพร่ไปสู่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงก็จะเกิดอันตรายรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องล่าสุดพบผู้ป่วยในประเทศที่ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว257รายและกลุ่มที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคอีกประมาณ120รายโ
เชเดนสกี้เยี่ยมทหารแนวหน้าที่เมืองคาคีฟประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเดินทางไปเยือนเมืองคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกนับเป็นการออกนอกภูมิภาคเคียฟเป็นครั้งแรกของผู้นำยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังบุกรุกรุกรานเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์และได้มีคำสั่งปลดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงท้องถิ่นจากการที่ไม่ยอมปกป้องเมืองตั้งแต่วันแรกที่เกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นและมัวแต่คิดถึงตัวเองชาวอิสราเอลขวาจัดจัดการเดินขบวนปะทะกับปาเลสไตน์ชาวอิสราเอลกลุ่มชาตินิยมได้เดินขบวนเข้าไปยังย่านเมืองเก่าของเยรูซาเล็มพร้อมชูธงชาติอิสราเอลท่ามกลางการประท้วงของชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันตั้งแต่ก่อนที่จะดันเดินขบวนจะเริ่มขึ้นและยังมีการปะทะของชาวปาเลสไตน์กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลระหว่างการพยายามเคลียร์ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่มีทั้งการใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาจนมีผู้บาดเจ็บ140คนเกาหลีเหนืออ้างสถานการณ์โควิดดีขึ้นอาจผ่อนมาตรการเร็วๆนี้ทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในประเทศกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ประกาศพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคมโดยในช่วงวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมาพบผู้มีอาการไข้เพิ่มขึ้น 89,500 รายรักษาหายเพิ่ม 106,390 รายทำให้อาจมีการปรับมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อต่อไปท็อปกันเมอร์เวริกทำรายได้ทั่วโลกแล้ว248ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภาพยนตร์เรื่องท็อปกันเมเวอริกกลายเป็นผลงานเรื่องแรกของทอมครูซที่ทำรายได้ช่วงเปิดตัวในสัปดาห์แรกของสหรัฐทะลุ100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า248ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งเป็นภาพยนตร์ประเภทนอนซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงหลังโควิด-19นี่คือสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today ด้านกัมพูชาฮุนเซนย้ำอนาคตลูกชายคนโตฮุนมาเน็ตนั่งเก้าอี้นายกขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอกัมพูชา30พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตของฮุนมาเน็ตลูกชายคนโตของเขาขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของประชาชนฮุนเซนตอบคำถามในการประชุมนานาชาติว่าด้วยอนาคตเอเชียครั้งที่27ที่จัดโดยบริษัทนิเคอีเอเชียผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมามันไม่ใช่การถ่ายโอนอำนาจโดยอัตโนมัติแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหากประชาชนลงคะแนนเสียงให้พรรคกัมพูชาวงเล็บประชาชนกัมพูชา CPP นั่นหมายความว่าประชาชนต้องการให้พรรค CPP เป็นผู้นำประเทศภายใต้การนำของฮุนเซนที่มีฮุนมาเน็ตเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งฮุนเซนกล่าวย้ำผู้นำเขมรยังถามกับบรรดานักวิจารณ์ว่าพวกเขาต้องการให้ลูกของตนเองประสบความสำเร็จหรือไม่ซึ่งเขาก็เป็นเช่นเดียวกันกับทุกคนที่ต้องการให้ลูกของตนเองประสบความสำเร็จและย้ำว่าเป็นติดของเขาฮุนเซนยังกล่าวเสริมว่าเขาได้ฝึกฝนลูกๆของเขาเป็นอย่างดีลูกชายทั้ง3ของเขาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ทั้ง3จะไม่แข่งกันเองเพื่อชิงตำแหน่งนี้นี่กะสืบทอดยาวอย่างนั้นเลยนะลูก3คนจะเป็นนายกได้หมดเลยโอ้ยาวอย่างนี้ลำบากจริงๆอย่าลืมว่าฮุนเซนคือนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดตั้งแต่อาเซียนนั่นขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคป๋าเปรมมายาวนานกว่า30ปีทีเดียวสำหรับคนคนนี้และนี่กำลังวางต่อไปให้ลูกหลานอีกแบบนี้ยาวกันจริงๆประเทศกัมพูชาเรื่องราวของสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกที่เวียดนามทำลายสถิติแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสำนักข่าวอาเซียนนำเสน
เวียดนามเปิดสะพานบักหลงสะพานกระจกยาวที่สุดในโลกเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวียดนามเปิดใช้สะพานกระจกบักหลงหรือมังกรขาวสะพานแฝนปูพื้นกระจกยาวที่สุดในโลกที่เมืองเซินลาให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมได้แล้วเมื่อวานนี้สะพานนี้มีความยาว632เมตรใช้แผ่นกระจกหนา40มิลลิเมตรทับซ้อนกัน3ชั้นรองรับคนขึ้นไปเดินได้พร้อมกัน450คนได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้วสถิติโลกเดิมเป็นสะพานกระจกที่ฟางตุ้งที่ยาว526เมตรถือเป็นสถิติใหม่อยู่ที่เมืองเซินลาประเทศเวียดนามสะพานมังกรขาวและจีนยังคงบุกกระหน่ำเศรษฐกิจมาสู่อาเซียนล่าสุดเดินหน้าระเบียงเศรษฐกิจของพม่าระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่ายังคงเดินหน้าข่าวดังกล่าวสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอรายงานข่าวจากเมียนมาวันที่30พฤษภาคมเส้นทางขนส่งสินค้าฉงชิ่งมันดาเล15วันระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่ายังคงเดินหน้าล่าสุดใช้รูปแบบผสมผสานรางรถเรือขนส่งรถยนต์อะไหล่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์60ตู้จากฉงชิ่งลงมามันดาเลลดเวลาเดินทางจาก20วันเหลือ15วันผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาขบวนรถไฟขนส่งสินค้าซึ่งบรรทุกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์อะไหล่เต็ม60ตู้คอนเทนเนอร์เดินทางออกจากศูนย์กลางโลจิสติกระหว่างประเทศนครฉงชิ่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีจุดหมายปลายทางที่เมืองมันดาเลของพม่ามีกำหนดถึงในวันที่6มิถุนายนนี้ขบวนรถไฟนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งสินค้ารูปแบบผสมผสานรางรถเรือที่จีนนำมาใช้กับระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วรถไฟจากฉงชิ่งขบวนนี้จะมาสิ้นสุดที่จังหวัดหลินซานมณฑลยูนนานจากนั้นสินค้าทั้งหมดจะถูกลำเลียงโดยรถบรรทุกเข้าไปในพม่าทางภาคเหนือของรัชฉานซึ่งมี2ช่องทางหลักคือช่องทางมูเจตรงข้ามกับเมืองลุยลี่เขตการปกครองตนเองของชนชาติไตและจิ้งผัวเต๋อหงกับช่องทางชิ่งสวยเหอเขตปกครองพิเศษโกก้างตรงข้ามกับเขตปกครองพิเศษของไตและว้าจังหวัดหลินฉานและเมื่อเข้าไปในพม่าสินค้าทั้งหมดจะถูกลงตามทางหลวงหมายเลข3ล่าเซียวมันดาเลสถานทูตจีนประจำพม่ารายงานว่าการขนส่งรูปแบบผสมผสานรางรถเรือจะนำมาใช้เพื่อช่วยย่นระยะเวลาลงใต้ประมาณ 20% จากเดิมที่เคยใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากฉงชิ่งมายังมันดาเลใช้เวลา20วันแต่เมื่อปรับใช้ระบบรูปแบบผสมผสานจะลดเหลือ15วันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2เมษายนจีนเริ่มขนส่งผสมผสานตามระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าโดยใช้เส้นทางผ่านลาวและไทยโดยใช้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าภายใต้ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเต็มไปด้วยอะไหล่รถจักรยานยนต์เดินทางออกจากฉงชิ่งผ่านกุนหมิงอยู่นานปลายทางแรกที่สถานีบ่อหานชายแดนจีนลาวใช้เวลา5วันจากบ่อหานมีขบวนรถวิ่งลงมาตามเส้นทางรถไฟลาวจีนอีก1วันมีปลายทางที่สถานีเวียงจันทน์ใต้นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนเปลี่ยนเป็นขบวนรถบรรทุกผ่านประเทศไทยข้ามไปยังพม่าเพื่อไปลงเรือออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ท่าเรือในย่างกุ้งจีนเปิดตัวระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าเมื่อวันเดือนสิงหาคมปี64โดยการนำรถบรรทุกไปรับสินค้าจากเรือสินค้าในมหาสมุทรอินเดียที่มาขึ้นบกที่ท่าเรือย่างกุ้งจากนั้นขนส่งมายังภาคเหนือของรัชฉานข้ามชายแดนที่ช่องชิ่งสวยเหอไปถ่ายขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหลินซางและขนขึ้นรถไปยังนครฉงชิ่งจีนมีเป้าหมายจะใช้ทางรถไฟฉงชิ่งหลินซานเป็นเส้นทางหลักในระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าซึ่งจะเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่สั้นที่สุดของจีน
ดยจีนมีโครงการสร้างทางรถไฟจากหมู่เจรัชฉานผ่านมันดะเลมีปลายทางที่ท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวในรัฐยะไข่แต่เนื่องจากสถานการณ์ในพม่าทำให้รถไฟสายนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นการเดินทางถือเป็นการบุกเบิกทางเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดาต้องจับตาทีเดียวของจีนและประเทศไทยอยู่ตรงไหนในสมการนี้หรือเป็นแค่ถนนที่เขาแค่วิ่งผ่านทางไปมาแค่นั้นลุงหงวนรายงานข่าวของเกาหลีใต้ว่าเกาหลีใต้ออกกฎแรงงานต่างชาติที่ไปทำงานและอาศัย 3-5 ปีต้องเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานและที่ฮ่องกงแกนนำLeague of Social Democrats ของฮ่องกงแขวนผ้าสีดำไม่มีตัวอักษรและทำการปราศัยริมทางเดินเพื่อไว้อาลัยแด่เหตุการณ์นองเลือดที่เทียนอันเหมิน4มิถุนายน1989และเป็นสัญลักษณ์ให้กับชาวฮ่องกงที่สูญสิ้นอิสรภาพอย่างสิ้นเชิงและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรารายงานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้วงเล็บ30พฤษภาคมอัยการมีคำสั่งฟ้องตะวันและพวกรวม8คนคดีโพขบวนเสด็จโดยศาลนัดกำหนดการตอบคำให้การจำเลยพร้อมกันทั้ง8คนในวันที่2มิถุนายน65อัยการฟ้องตะวันและพวก4ข้อหา1หมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12 2พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2และวงเล็บ3 3ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138 4ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา368สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีอัยการไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวให้อยู่ในดุลพินิจของศาลท้ายคำฟ้องระบุว่าขอให้ศาลนับโทษจำเลยต่อจากคดีชุมนุมไล่ประยุทธ์ที่ท่าน้ำนนท์เมื่อวันที่30กันยายน64ของศาลแขวงนนทบุรีพร้อมกับให้ลิฟโทรศัพท์มือถือไว้เป็นของกลางและที่อุตรดิตถ์ศูนย์ทนายความแจ้งว่าอัยการมีคำสั่งฟ้องทองแสงหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีคาร์ม็อบอุตรดิตถ์เมื่อวันที่15สิงหา64เขาถูกฟ้องพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมแต่ตำรวจอัยการอ้างว่าเขาเป็นผู้ดูแลเพจที่ประกาศจัดกิจกรรมและได้ยุยงส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝ่าฝืนกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประกันตัวจำเลยวางหลักทรัพย์ 20,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์นัดพร้อมคดีวันที่18กรกฎาคม65ทนายความยื่นคำร้องขอรวมการพิจารณากับคดีของอนุรักษ์ที่ถูกฟ้องไปก่อนหน้านี้จากเหตุในกิจกรรมเดียวกันในขณะที่อุดรธานีนักกิจกรรมกลุ่มดึงดินและกลุ่มอุดรพอกันทีต่างไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงถูกคุกคามทั้งที่ไม่ได้มีแผนจะทำกิจกรรมทางการเมืองในระหว่างที่มีขบวนเสด็จระหว่างนี้ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดตรวจพยานคดี112และพ.ร.บ.ธงของ2นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรณีแสดงงานศิลปะคล้ายธงชาติไม่มีสีน้ำเงินจำเลยยืนยันขอต่อสู้คดีพยานโจทก์อ้างพยาน9ปากฝ่ายจำเลยอ้าง6ปากศาลจึงกำหนดนัดวันสืบพยานวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์66ในขณะที่ศูนย์ทนายความแจ้งว่าทนายความได้เข้าเยี่ยมธนาธรและคงเพชรซึ่งทั้งสองถูกจับกลุ่มขณะเดินทางกลับจากย่านดินแดนไปร่วมงานรำลึก
ยุติธรรมไม่มี12ปีเราไม่ลืมเมื่อวันที่10เมษายน2565ทั้งคู่ถูกคุมขังมาแล้ว50วันและยังหวังว่าจะได้รับการประกันตัวและที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ทนายฟาร์มได้ยื่นขอประกันตัวสมบัติทองย้อยในกรณีโพสต์กล้ามากเก่งมากขอบใจฐานความผิดมาตรา112เป็นครั้งที่4ขณะนี้รอฟังคำสั่งศาลและโปรดจับตาศาลอาญากรุงเทพใต้นัดตรวจพยานคดีมายภัสรวดีหลังอัยการยื่นฟ้อง112คดีปราศัยชุมนุมม็อบ24มีนา2564และทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นคนการเมืองที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลตัวแทนพรรคการเมือง3พรรคการเมืองได้แก่พรรคเพื่อไทยไทยสร้างไทยและพรรคก้าวไกลได้ตอบรับการร่วมพูดคุยรับฟังปัญหากับเครือข่ายต่อต้านพระราชบัญญัติการต่อต้านการรวมกลุ่มของประชาชนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลโปรดสังเกตว่าเป็น3พรรคฝ่ายประชาธิปไตยซึ่ง3พรรคนี้ในการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงรวมกัน 1,713,979 คะแนนซึ่งเมื่อเทียบกับพรรคที่สนับสนุนฝ่ายประยุทธ์ได้รับคะแนนเสียงในกรุงเทพเพียง 779,000 ห่างกันเป็นล้านในขณะที่ชัดชาติสิทธิพันธ์เวลานี้เวลาเดินลงพื้นที่มีเหงื่อต้องรีบเช็ดเพราะถ้าปล่อยให้เหงื่อหยดลงปลายจมูกอาจถูกร้องเรียนถอดถอนจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเนื่องจากแสดงอิริยาบถเรียนแบบจุดจุดจุดเหงื่อออกลงที่ปลายจมูกไงฮ่าฮ่าฮ่าคนกินมุกนี้คิดได้ยังไงและตุ๊ดตู่บอกว่าขอให้รัฐมนตรีอยู่ร่วมการอภิปรายงบพ.ร.บ.งบประมาณส่วนส.ส.ขอให้ถกกันอย่างมีคุณภาพตุ๊ดตู่เชื่อว่าจะผ่านและจะอยู่ครบวาระอ้าวเอาอย่างนั้นเลยนะตุ๊ดตู่และเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันข่าวแรกข่าวร้ายดีเซลขึ้นเป็นลิตรละ33บาทเริ่มวันนี้นะครับในขณะที่ตั้งเป้าลดอัตราเสียชีวิตบนท้องถนนจากเฉลี่ย 8,400 รายต่อปีหรือเฉลี่ยวันละมากกว่า22รายในขณะที่งบประมาณที่กำลังจะเข้าวิวการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดกระทรวงศึกษาได้รับ 325,000 ล้านกระทรวงมหาดไทย 325,000 ล้านเช่นเดียวกันกระทรวงการคลัง 285,000 ล้านกระทรวงกลาโหม 197,000 ล้านและกระทรวงคมนาคม 180,000 ล้านจับตาดูให้ดีนะครับเพราะเราเป็นหนี้เป็นสินตอนนี้กันหัวโตอย่าปล่อยให้เขาใช้เงินเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วเอาหนี้สินมาให้เป็นภาระแก่ประชาชนและในที่สุดฝีดาดลิงก็มาเคาะประตูบ้านประเทศไทยแล้วผู้ป่วยฝีดาดลิง1รายแวะต่อเครื่องในไทยกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังเข้มผู้ใกล้ชิด12รายข่าวดังกล่าว Work Point Today รายงานสาธารณสุขจัดชุดเฝ้าระวังเข้มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฝีดาดลิงรวม12รายหลังจากผู้ป่วยบินจากยุโรปไปออสเตรเลียแต่แวะต่อเครื่องในประเทศไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอนันต์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์ฝีดาดลิงในประเทศไทยว่ายังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย
ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยพบใน32ประเทศจำนวน494คนเป็นผู้ป่วยยืนยัน406คนต้องสงสัย88สำหรับประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยขอย้ำว่าโรคฝีดาดลิงไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายถูกกำหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังโดยมีการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดซึ่งก่อนหน้านี้มีการสอบสวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีอาการผื่นตุ่มหนองเข้าตามเกณฑ์ผู้ต้องสงสัย3รายทั้ง3รายเป็นเพศชายชาวไอซ์แลนด์อายุ30ปี27ปีและ20ปีเป็นพี่น้องกันเดินทางมาจากลอนดอนบิงตงเข้าภูเก็ตแต่มากันคนละวันที่4วันที่5และวันที่13จุดประสงค์คือมาเรียนมวยไทยเมื่อเดินทางมาถึงก็เข้าฝึกซ้อมมวยที่ยิมทันทีจนกระทั่งวันที่21ช่วงเย็นผู้ต้องสงสัยรายแรกมีผื่นขึ้นที่แขน1จุดจากนั้นอีก2รายก็มีผื่นขึ้นลักษณะเป็นหนองเริ่มแตกมีแผลที่เข้ากับลักษณะนิยามผู้ต้องสงสัยจากนั้นทั้ง3รายจึงไปรักษาที่คลินิกเอกชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจหาเชื้อเลิมแต่ไม่พบวันที่25พฤษภาทั้ง3รายเดินทางมาที่กรุงเทพจากนั้นกรมควบคุมโรคได้รับรายงานว่าเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยจึงส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปสอบสวนและวันที่26ส่งตัวเข้ารักษาที่สถานบำราศนราดูรส่งตรวจเบื้องต้นพบว่าเป็นลบไม่ใช่ฝีดาดลิงแต่เป็นเลิมนอกจากนี้กรมสอบสวนยังพบว่าขณะที่ซ้อมมวยอยู่ที่ภูเก็ตทั้ง3รายใช้กระสอบทรายอุปกรณ์ชกมวยร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิด20รายเป็นผู้สอนและผู้เล่นหยิบเดียวกันพบมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีก2รายรวมทั้งหมดเป็น5คนทั้งหมดถูกเก็บตัวอย่างและตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการสวอปตรวจเชื้อจากตุ่มหนองผลการยืนยันพบว่าเป็นเลิมชนิดที่1นายแพทย์จากรัฐกล่าวต่อว่านอกจากนี้การเฝ้าระวังที่สนามบินพบผู้เดินทางจากยุโรปเพื่อไปออสเตรเลียติดเชื้อฝีดาดลิง1รายโดยผู้เดินทางรายนี้แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงขณะที่อยู่ในประเทศไทยรอเปลี่ยนเครื่องไม่มีอาการแต่เริ่มมีอาการเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้วทำให้ในไทยมีผู้สัมผัสใกล้ชิด12รายคือผู้โดยสารและลูกเรือโดยมีการติดตามมา7วันแล้วยังไม่พบอาการป่วยจากนี้จะติดตามจนกว่าจะครบ21วันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของเรื่องโรคฝีดาดลิงในประเทศไทยในเรื่องดราม่าการที่รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลถามชัดชาติว่าด้วยเรื่อง112นั้นรุ้งปนัสยาได้โพสต์ชี้แจงหลังจากมีบรรดาติ่งชัดชาติหรือเรียกว่าวันนี้ทัวร์ลงก็ว่าได้ขออนุญาตชี้แจงว่าคำถามที่ถามอาจารย์ชัดชาติวันนี้หนูไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรเลยและไม่ได้ต้องการโจมตีหรืออะไรแต่เป็นการถามอย่างซื่อๆเลยค่ะแค่อยากรู้ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงเท่านั้นเพราะไหนๆก็มาถึงตลาดนัดลาดตะดอนแล้วตอนอาจารย์พูดจบหนูก็ยิ้มให้และขอบคุณอาจารย์มากๆที่ตอบคำถามตามที่อาจารย์คิดเรื่องนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์มาตอบถึงรุ้งปนัสยาว่าขอบคุณรุ้งที่ตั้งคำถามให้ผมที่สวนครูองุ่นนะครับเราไม่เคยเจอกันในใจยังคิดว่าใช่รุ้งหรือเปล่าดีใจที่เจอนะครับบรรยากาศสบายๆคุยกันเหมือนพี่น้องคุยกันถามได้ทุกคำถามครับลุงตอบว่าขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่ตอบคำถามหนูชื่นชมอาจารย์และให้กำลังใจนะครับในเรื่องนี้มีแต่บรรดาผู้คนภายนอกหรือนอกวงที่มีดราม่านักวิจารณ์อย่างพิภพอุดมมิตติพงศ์บอกว่าไม่มีคำถามใดที่โง่แต่คำตอบโง่ๆมีอยู่จริงแบบที่ฝรั่งว่า There are no stupid questions, only stupid answers ชัดชาติบอกบ้านอยู่แถวนั้นแต่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหรอที่เขาเดินเข้ามาในงาน
ตั้งแต่เขาย่างก้าวเข้ามาในงานตลาดราษฎรมันบ่งบอกถึงความตั้งใจความกล้าหาญความรู้ความเข้าใจของเขาในเรื่องนี้แล้วที่ทำงานของประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยู่แถวๆที่มีม็อบเยอะแยะไม่เห็นมันเดินหลงเข้ามาในม็อบเลยประยุทธ์เจอคำถามฉลาดเยอะแยะแต่เคยมีคำตอบที่ฉลาดบ้างหรือเปล่าชัดชาติมีสิทธิ์โดยประการทั้งปวงที่จะเดินเข้าไปในงานหรือไม่จะขึ้นไปพูดในเวทีหรือไม่รวมทั้งจะตอบคำถามหรือไม่การที่ลุงถามคำถามเกี่ยวกับมาตรา12ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกไม่ใช่เรื่องโง่หรือฉลาดแต่คำตอบของชัดชาติบ่งบอกว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำที่ใจกว้างยอมรับความหลากหลายยอมรับการเห็นต่างเขาเข้าใจคนแบบรุ้งเพราะลูกเขาก็อายุพอๆกันชัดชาติอยู่ระหว่างคนรุ่นเก่าใหม่เหมือนพ่อแม่หลายคนรวมทั้งตัวผมเราทำตัวโง่เขาตามสมัยไม่ทันไม่ได้ฉะนั้นชัดชาติบอกว่าไม่เคยเจอลุงมาก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นตัวลุงตัวจริงหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะบอกว่าชัดชาติไม่เข้าใจไม่รู้จักมาตรา112ไม่รู้เรื่องราวของคณะราษฎรเป็นไปไม่ได้แค่การพูดว่าอย่าเอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เป็นหัวใจของปัญหาแล้วและการที่ชัดชาติบอกว่า Revenge is a dish best served cold การแก้แค้นต้องรอได้ต้องทำเป็นขั้นตอนมันถึงจะสาสมไทยรัฐสรุปใช้ได้เรื่องนี้ถือว่าพิภพอุดมมิตติพงษ์เขียนได้ดีสำหรับเรื่องนี้สำหรับปู่แอ๊ดจนต่อเรื่องนี้พูดยาวไปแล้วเมื่อวานนี้จะไม่ขอพูดซ้ำใครอยากรู้ว่าปู่แอ๊ดจนต่อคิดอย่างไรไปฟังปู่แอ๊ดบนตอนท้ายทิปของเมื่อวานนี้เรื่องราวของการรับรองชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคเมื่อศรีสุวรรณจรรยายื่นร้องเรียนต่อกกต.ให้พิจารณากรณีชัดชาติสิทธิพันธ์และผู้สมัครรายอื่นยังไม่เก็บป้ายหาเสียงหลังครบกำหนด3วันย้ำไม่สนใจ 1,380,000 คะแนนแต่ขอให้นักการเมืองปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอศรีสุวรรณจรรยาขึ้นไปแจ้งความตำรวจที่สน.ลำผักชีแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าที่ผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพรวมถึงผู้สมัครสก.เขตหนองจอกไม่เก็บป้ายหาเสียงออกจากพื้นที่สาธารณะตามที่กกต.กำหนด3วันหลังจากการเลือกตั้งอันถือได้ว่ามีความผิดฐานป.อ.368ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดอ้าวไปกันใหญ่แล้วนะศรีสุวรรณจรรยาเล่นแบบนี้และเรื่องนี้ทำให้ล่าสุดกกต.ก็ยังมีคำสั่งไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะปูนประชุมบ่ายวันที่31อีกครั้งหนึ่งหลังจากลุ้นกันทั้งวันที่ผู้สื่อข่าวพากันลุ้นตลอดเวลาสรุปแล้ววันนี้กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าประชุมอีกครั้งบ่ายวันพรุ่งนี้วงเล็บวันที่31พฤษภาคมที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ยังไม่พิจารณาประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 1,386,215 คะแนนหลังสำนักงานกกต.เสนอความเห็นเรื่องกรณีร้องเรียนป้ายหาเสียงอาจเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมจึงควรตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนประกาศรับรองผลโดยกกต.มีนัดประชุมอีกครั้งวันพรุ่งนี้วงเล็บ31พฤษภาคมเวลา 13:30 น.ส่วนสมาชิกสก.50เขตมีการรับรอง40เขตเหลืออีก10เขตที่มีเรื่องร้องเรียน
มีรายงานข่าวจากศาลากาว่าการกทมที่เสาชิงช้าห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปลี่ยนชื่อมาเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์เรียบร้อยแล้วทั้งที่ขณะนี้กกต.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศรับรองผลแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศรับรองชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ในวันนี้วงเล็บ30พฤษภาคมแต่อย่างใดรอลุ้น31พฤษภาประชุมเวลาบ่ายโมงครึ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีที่กกต.ยังไม่รับรองผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิกิริยาล่าสุดชัชชาติว่าอย่างไรเรื่องนี้ Workpoint Today รายงานข่าวเมื่อ37นาทีที่แล้วชัชชาติตอบแบบนี้หลังกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเพิ่งได้ทราบว่าทางกทม.มีการเปลี่ยนชื่อห้องทำงานที่เสาชิงช้าแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาคมระหว่างลงพื้นที่สำรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้าย่านสาทรชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทม.ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าต้องให้เกียรติท่านไม่ต้องรีบหรอกก็ปล่อยให้ท่านทำหน้าที่เต็มที่อย่าไปกดดันท่านผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ไม่มีวาระนี้พิจารณาด้วยนายชัชชาติตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ตามเลยก็ดีแล้วลงพื้นที่ก็ได้ผมว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ทำเราก็ให้เกียรติท่านผมว่าอย่าไปกดดันท่านนะผมว่าเราทุกคนมีหน้าที่คนร้องก็มีหน้าที่ร้องคนตัดสินก็มีหน้าที่ตัดสินเราว่าที่ก็ลงพื้นที่หาข้อมูลไปเรื่อยเมื่อถามว่าการร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงนายชัชชาติย้ำว่าไม่มีอะไรครับผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วครับแล้วแต่ทางกกต.พิจารณาครับเมื่อถามว่าหากรับรองก็พร้อมทำงานทันทีชัชชาติตอบว่าก็ไม่ต้องรีบจะได้มีเวลาลงพื้นที่ต่อก็ดีเหมือนกันครับไม่มีอะไรเราก็พร้อมทุกอย่างนโยบายข้าราชการก็พร้อมผู้สื่อข่าวถามกรณีกทม.มีการเปลี่ยนชื่อห้องทำงานผู้ว่ากทม.แล้วชัชชาติตอบอย่างมีอารมณ์ว่าไม่รู้เตรียมเร็วไปหรือเปล่ามันเป็นลางผู้สื่อข่าวบอกว่าทางกทม.มีการเชิญสื่อมวลชนเตรียมตัวไปทำข่าวต้อนรับผู้ว่าคนใหม่โดยรอกกต.รับรองนายชัชชาติและทีมงานตอบเมื่อไหร่เนี่ยทั้งนี้นายชัชชาติได้กล่าวว่าต้องรอขั้นตอนไม่อยากไปทำเร็วเดี๋ยวไปกดดันกกต.ท่านให้เกียรติท่านผมเชื่อว่าท่านมีวิจารณญาณแล้วก็มีความคิดที่ตามกฎระเบียบเราก็สบายๆไม่ได้กดดันอะไรผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากเกิน30วันยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งชัชชาติตอบว่าถ้าจะกังวลผมให้กกต.เป็นคนกังวลเพราะมันมีกฎระเบียบอยู่ผมไม่ได้เป็นคนกังวลนั่นคือปฏิกิริยาล่าสุดของชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะที่ว่าที่ผู้ว่ากทม.อย่างชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นล่าสุดติดตามปัญหาห้องน้ำในจตุจักรเพราะประชาชนเดือดร้อนแต่คลององอ่างยังคงสวยงามอยู่เสมออยู่ตรงนั้นนายกคนเก่าไอ้คนปัจจุบันนั่นแหละยังคงแคะขี้มูกหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนประเทศนี้ไม่เคยมีปัญหาหรือมีมันก็เรื่องของมึงแต่ชัชชาติสิทธิพันธ์ทำงานไม่มีวันหยุดตั้งแต่ตีสี่ทุกวันนี่ชัชชาติกำลังทำให้มาตรฐานของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เหมือนเดิมเรื่องราวของการร้องเรียนนั้นอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีบอกว่าตามกฎหมายมาตรา118วรรค2พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดโทษเอาผิดคนแกล้งไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งมีโทษจำคุก 5-10 ปีปรับ 1-200,000 บาทและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นเป็นเวลา20ปีฟังไว้นะสีสุวรรณจันยาฟังเอาไว้ให้ดีๆอ้าวบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายลุงตู่บอกอย่าใจร้อน
7ปีที่ผ่านมาผลงานก็ดีสถานะไทยไม่แพ้ใครในอาเซียนโอ้เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานแบบนี้บอกว่าไม่แพ้ใครในอาเซียนวัยรุ่นอย่าใจร้อนข่าวนี้ Workpoint Today นำเสนอนายกฝากคนรุ่นใหม่อย่าใจร้อนสิ่งที่นายกปฏิรูปมา 6-7 ปีถือว่าเร็วแล้วชี้สถานะของไทยในอาเซียนไม่แพ้ใครวันที่30พฤษภาคมก่อนประชุมครม.ประยุทธ์ตุ๊ดตู่นายกกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างพบกับคณะนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยที่ฟ้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันตีเกมครั้งล่าสุดพร้อมรางวัลแชมป์โลกรายการ FFWS 2022ว่าอยากให้น้องๆหลานทุกคนค่อยๆไปติดตามดูว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานายกเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างใจร้อนอยากให้เสร็จโดยเร็วง่ายๆทำให้ไวสิ่งที่นายกทำมา 6-7 ปีถือว่าเร็วแล้วทั้งนี้คำว่าเร็วคืออะไรมันต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายในการทำอะไรก็ตามนั่นคือการปฏิรูปจนถึงวันนี้สถานะของไทยในอาเซียนไม่แพ้ใครไทยยังเป็นแหล่งการลงทุนทั้งขยายอุตสาหกรรมเก่าเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอนาคตที่วางไว้ให้กับพวกเราแล้ววันข้างหน้าเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆอีกหลายอย่างอาจติดกติกาและกฎหมายเราต้องทำทุกอย่างให้ปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณแต่ถ้าคนเข้าใจจะไปต่อได้และเร็วขึ้นแรงต่อต้านก็จะลดลงตุ๊ดตู่กล่าวว่าวันนี้นายกยังต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะการต่อต้านต่างๆบางครั้งมันไม่ใช่สาระไม่ใช่สิ่งถูกต้องเพราะไม่เข้าใจไม่พยายามเข้าใจนั่นคือปัญหาอย่างไรก็ตามทุกคนในห้องนี้เข้าใจว่าผมกำลังทำอะไรให้กับประเทศชาติส่วนที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของตนเองในวันหน้าจะอยู่กันอย่างไรจะมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างไรลูกหลานต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งดีกว่าเรารัฐบาลต้องดูแลคนทั้ง70ล้านนี่คือเรื่องราวที่ตุ๊ดตู่บอกว่าวัยรุ่นอย่าใจร้อนฟังลุงไว้นะอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆที่แน่ๆแต่ละวันตุ๊ดตู่มึงสร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศไทยใช้ดอกเบี้ยวันหนึ่ง547ล้านแล้วมึงยังบอกให้วัยรุ่นไม่ต้องใจร้อนแล้วจะรอเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวไปขนาดไหนเรียกว่าแบบนี้ไม่ต้องผุดต้องเกิดกันแหละประเทศไทยสำหรับความคืบหน้าในสมรภูมิกรณีที่รัสเซียรุกรานเปิดสมรภูมิดอนบาสมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปอร์เช่ประกาศถอนกิจการจากรัสเซียกลายเป็นว่าบรรดามหาเศรษฐีโอลิการทั้งหลายไม่มีรถแบบนี้ให้ขับแล้วนะครับในขณะที่มีรายงานการต่อสู้อย่างหนักในเขตชานเมืองเซเวโรเดเน็กซ์ที่รัฐรูฮันและยูเครนปกป้องพื้นที่ของโซโรเต้และคาเทลินิฟกาแม้จะมีกระสุนลงอย่างหนักแต่ที่เซเวโรเดเน็กยังสามารถเข้าถึงได้และทหารยูเครนมีเพียงพอที่จะขับไล่รัสเซียในขณะที่เป็นครั้งแรกที่เชเรนสกีออกจากภูมิภาคเคียฟไปยังคาคีฟไปเยี่ยมทหารที่คาคีฟและมีคำสั่งปลดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงในคาคีฟเพราะว่าไม่ทำงานเพื่อปกป้องคาคีฟคิดถึงแต่ตัวเองในขณะที่ยูเครนได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโต้รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซิลเลนซิคอฟจะเข้าร่วมประชุมนาโต้ในระดับหัวหน้าด้านป้องกันประเทศวงเล็บระดับรัฐมนตรีด้านคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างการป้อมบานห้ามส่งน้ำมันห้ามนำเข้าและส่งน้ำมัน
แต่มีข้อยกเว้นพิเศษสำหรับฮังการีซึ่งขัดขวางการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องว่าสามารถรับน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมันได้ต่อไปในขณะที่ชาวยูเครนที่อยู่ทางด้านใต้จะเดินทางออกนอกพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทหารรัสเซียได้แต่ก็โดนปิดกั้นติดเวลาที่จุดตรวจสอบใช้เวลาหลายวันและมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยแบบนี้และเมื่อมีผู้เสียสละวงเล็บทหารยูเครนที่สูญเสียมีทหาร9นายจากเขตวินนิเชียถูกสังหารด้วยขีปนาวุธเมื่อวันที่22พฤษภาคมในภูมิภาคซาโปริเซียและส่งร่างที่ไร้วิญญาณกลับไปบ้านของพวกเขาที่วานิเชียเพื่อพักผ่อนชั่วนิรันดร์ได้รับการต้อนรับจากชาวเมืองด้วยการคุกเข่าขณะที่รถบรรทุกร่างของเขาขับผ่านแบบนี้พวกเขาคือวีรบุรุษของประเทศและสาวๆชาวริโทเนียระดมเงินโดยประชาชนชาวริโทเนียซื้ออาวุธให้ยูเครนชาวริโทเนียหลายร้อยคนได้ระดมเงินลงขันจัดซื้อโดรนอาวุธขั้นสูงให้กับยูเครนเพื่อเป็นความน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรื่องนี้หลายคนต้องตกตะลึงเมื่อภายใน3วันชาวริโทเนียสามารถระดมเงินได้ถึง5ล้านยูโรหรือมากกว่า160ล้านบาทเพื่อจัดซื้อโดรนชนิดนี้ Bayraktar ซึ่งกลายเป็นพระเอกในการปราบรถถังของรัสเซียในขณะที่สหรัฐมีแนวโน้มที่จะส่งมอบ HIMARS M142 ซึ่งเป็นระบบจรวดอัตราจรเคลื่อนที่มีความแม่นยำสูงยิงได้ถึง300กิโลเมตรและคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในสัปดาห์นี้ระบบจรวดหลายลำกล้อง MLRS ที่แม่นยำจะทำให้กองกำลังยูเครนสามารถได้เปรียบในการยิงระยะไกลนอกจากนี้ทางเดนมาร์กได้จัดหาระบบขีปนาวุธโจมตีเรือฮาพูทำให้พื้นที่ของทะเลดำมีความเรียกว่าสูสีทางยุทธการขึ้นมาทันทีเมื่อยูเครนมีขีปนาวุธชนิดนี้เกิดขึ้นและทางด้านออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐขอบคุณนอร์เวย์ที่มอบรถหุ้มเกราะ M109 ให้กับยูเครน M109 ออกจากคลังและทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ายังใช้การได้ดี M109 ของนอร์เวย์มีปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรขณะนี้นอร์เวย์ใช้ K9 วินดาทำให้ M109 อยู่ในคลังและจัดส่งให้ยูเครนเรียบร้อยแล้วนอร์เวย์ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการจัดส่ง M109 จงกว่าจะถึงมือยูเครนเรียบร้อยแล้วเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยของทหารนอร์เวย์ที่ฝึกทหารยูเครนให้ใช้ M109 และทหารยูเครนจะนำอาวุธเหล่านี้ไปแนวหน้าด้านลบด้วยตัวเองในขณะที่ในเยอรมันกำลังมีดราม่าเพราะชาวเยอรมันจำนวนมากแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีโอลาฟซอลเพราะว่าความช่วยเหลือการส่งกำลังบำรุงให้ยูเครนนั้นลดลงตลอด9สัปดาห์ที่ผ่านมามีบางแหล่งข่าวระบุความเชื่อมโยงซับซ้อนกับแก๊สบอมบ์ซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามีผลประโยชน์มากมายกับเยอรมนีเรื่องนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปและต่อไปเป็นการวิเคราะห์สมรภูมิและสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับบทวิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิล่าสุดจาก Facebook Page thaiarmedforce.com ซึ่งเป็นบรรดาคนมีสีของไทยไปรวมกันอยู่ในเพจนี้นักการทหารทั้งหลายแอดมินเพจนี้ได้เขียนว่ายูเครนบุกจริงๆตามข่าวในเทเลแกรมโปรัสเซียวันก่อน
บุกเข้าหาเมืองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนที่รัสเซียยึดไว้รอดูผลจะเป็นอย่างไรรัสเซียต้านได้หรือเปล่า 2. มีอาวุธใหม่ที่ได้รับจากชาติพันธมิตรมาใช้ในแนวรบด้านนี้เช่นรถถัง T-72 ยานเกราะ BMP-1 จากยุโรปตะวันออกปืนใหญ่ M777 จากอเมริกาในช่วงไม่กี่วันนี้ยูเครนได้อาวุธเติมมาหลายอย่างเช่นปืนใหญ่FS-70 จากอิตาลีเอสโตเนียปืนใหญ่อัตราจร M109 เครื่องบินโจมตีSU-25มากถึง14ลำจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเฮลิคอปเตอร์ MI-17 จากอเมริกาจรวดฮาร์พูนจากเดนมาร์กข้อ3สลายไปแล้วครับยูเครนได้เริ่มโจมตีต่อตำแหน่งของ CAA ที่49ทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกอร์ซอนหน่วยที่เกี่ยวข้องดูเหมือนจะเป็นทหารราบที่60และกองพลน้อยที่63ตามรายงานหน่วยได้ลุกข้ามแม่น้ำอินโฮเรสที่เดวิดิสเบิร์กห่างจากเกอร์ซอนทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรในตอนเช้าวันที่28พฤษภาคมพวกเขาไปถึงเมืองอิสเคนกาและบูสกายสกีซึ่งลึกประมาณ10กิโลเมตรภายในเขตควบคุมโดย CAA 49รัสเซียเร่งส่งกำลังเสริมในพื้นที่และตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการบุกลงใต้มุ่งหน้าสู่เมืองเคอร์ซอนจริงในโพสต์นี้อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรได้เข้ามาเขียนและมีคนให้ความเห็นว่าหน่วยทหาร CAA 49ของรัสเซียโดนสลายไปแล้วมีคนถามอาจารย์เจษดาว่าอาจารย์คิดว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรครับต้องดูยาวๆครับแต่ผมอยู่ฝั่งยูเครนอยากให้รัสเซียยอมแพ้ไวๆมีคนบอกอาจารย์เจษดาว่าไม่ยอมหรอกครับคงเหมือนจีนที่บุกเวียดนามคงหยุดโจมตีแล้วประกาศชัยชนะแบบสวยๆงานนี้ยูเครนได้พิสูจน์ตัวเองว่าใจสู้จริงๆเป็นรองทุกอย่างขาดแคลนสิ่งของต่างๆทำให้นึกถึงคราวเขมรบุกเวียดนามทัพเวียดนามประชิดชายแดนไทยตอนนั้นไทยนั่งไม่ติดกลัวเวียดนามจะบุกไทยเป็นรายต่อไปขนาดเวียดนามไม่ใช่มหาอำนาจเหมือนอเมริการัสเซียจีนไทยเรายังหวั่นเกรงต้องรีบเข้าหาจีนขอความช่วยเหลือแล้วนี่ยูเครนยืนแลกหมัดกับรัสเซียใจสู้จริงๆและอีกหนึ่งการวิเคราะห์จากคนโทรด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โพสต์ว่าพอดีมีเพื่อนยกประเด็นปัญหาว่ารัสเซียยิ่งสู้ยิ่งพังเกิดจากระบบที่โบราณกว่าฝ่ายตะวันตกโบราณอย่างไรไม่ต้องอธิบายแต่จะขอต่อยอดว่าระบบนั้นสำคัญกว่าคนแต่คนที่เก่งจะเข้าไปเปลี่ยนระบบได้ระบบที่มีคุณภาพได้คนเก่งไปทำงานยิ่งก้าวหน้าระบบดีคนไม่ดีก็จะคัดออกได้แต่ถ้าระบบไร้คุณภาพคนเก่งอยู่ไม่ได้จะเหลือแต่พวกสอพอถึงจะไปกันได้นานไปก็เจอการท้าทายระบบก็จะล่มสลายแต่ระบบที่มีคุณภาพก็จะไม่เกิดอีกถ้าเป็นการชิงอำนาจกันเองในกลุ่มชนชั้นนำที่คิดไม่ต่างกันกันนั้นก็ตามการเปลี่ยนแปลงระบบจากคนภายในที่ไม่ใช่ผู้นำก็เป็นไปได้ยากยิ่งจนถึงเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องนี้เหมือนไก่กับไข่ที่คุยกันเล่นว่าอะไรเกิดก่อนหากดูการภาพวิวัฒนาการจะพบว่าสิ่งมีชีวิตขยายพันธุ์จากวิธีการง่ายๆตั้งแต่แตกตัวแตกหน่อมี2เพศจนมีรังไข่และวางไข่ดังนั้นสัตว์ตัวแรกที่รอดและใช้การวางไข่เพื่อให้มีเวลาหนีผู้ล่าที่มีชื่อว่าไก่ย่อมเกิดก่อนระบบกับคนก็ทำนองเดียวกันระบบการวางไข่ทำให้รอดก็ต้องมีไก่ตัวแรกที่เลือกใช้วิธีการนี้หรือจะเรียกให้แน่นอนคือสัตว์เลื้อยคลานตัวแรกที่เลือกใช้วิธีการนี้และต้องแข็งแรงมากจึงสร้างกลิ่นใหม่ได้ไม่ใช่ผู้เดินตามในระบบเดิมส่งผลให้การอยู่รอดต่อมาในทางการเมืองระบบหรือโครงสร้างถ้าต้องการพ้นจากการเป็นเผด็จการต้องมีการเปลี่ยนด้วยพลังที่เข้มแข็งจริงจังไม่ใช่เรื่องเล่นๆระบบจึงจะมีคุณภาพดีขึ้นได้
ในรัสเซียปูตินวางอำนาจมากว่า20ปีและกำจัดผู้ที่เป็นภัยตลอดเวลาที่ถือครองอำนาจเป็นปกติของระบอบเผด็จการเขาถึงมีคำพูดว่าอย่าปล่อยให้เผด็จการมีโอกาสตั้งตัววางรากฐานได้นานๆทำให้เปลี่ยนแปลงยากเวลานี้ในรัสเซียประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนปูตินหรือไม่ก็ไม่กล้าสู้การจะล้มปูตินด้วยมวลชนต้องมีทหารสนับสนุนแบบปฏิวัติฝรั่งเศสหรือปฏิวัติสมัยรัสเซียเลนินจึงเป็นไปได้ยากหนทางเปลี่ยนโครงสร้างขนาดนี้มีแต่ทหารรัสเซียที่พ่ายแพ้สงครามเกียจการพ่ายแพ้อยากกอบกู้ศักดิ์ศรีไปร่วมมือกับทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นโดยผู้นำพลเรือนต้องเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้าทหารชอบให้มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยเหมือนตะวันตกด้วยความรักชาติไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงมีความเป็นไปได้ดังนั้นความพ่ายแพ้ของรัสเซียในยูเครนเท่านั้นจะสร้างภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมืองของโลกได้ระบบที่มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนแปลงและความเจริญเกิดได้จริงวกกลับมาที่ไทยการแตะโครงสร้างแตะระบบคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปถึงการกฎหมายเกณฑ์ทหารที่ทำเสร็จไปแล้วใครมองข้ามไปดูรัสเซียเป็นตัวอย่างนะครับนี่ถือว่าเป็นการมองจากข้างนอกแล้วกลับมาวิเคราะห์ภายในอีกทีและอีกหนึ่งโพสต์ของพงศกรรอดชมพูวลีที่เชื่อว่าเป็นของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คำแปลคือคนสติไม่ดีหรือวิกลจริตคือคนที่ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆโดยคาดว่าจะได้ผลที่แตกต่างกันออกไปบางท่านอาจบอกว่านักประดิษฐ์เขาทดลองเป็นพันๆครั้งกว่าจะสำเร็จนั่นเพราะเขาไม่ได้ทำแบบเดิมแต่เปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆเช่นเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจนไฟไม่ลัดวงจรทางการเมืองหรือการทหารก็เช่นเดียวกันหากทำสิ่งที่ผิดพลาดซ้ำซากไม่หยุดหย่อนมีแต่กำลังพลเสียชีวิตล้มตายโดยเปล่าประโยชน์มีการวิเคราะห์วิธีการบุกของรัสเซียว่าบุกด้านใดก็บุกอยู่นั่นซ้ำเส้นทางยิงปืนใหญ่เดิมๆของยูเครนตัวอย่างเช่นความพยายามข้ามลำน้ำที่เดิมหลายเที่ยวนี่คือปัญหาของคนวิกลจริตครับเรื่องนี้ไทยอาริยสกุลบอกว่าผมว่าทหารรัสเซียยังเป็นกองทัพสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่ไม่ได้มีการเรียนรู้ปรับบทเรียนเลยทำให้การปรับยุทธวิธีไม่สามารถทำได้ต้องขึ้นอยู่กับความริเริ่มของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนอกจากนี้ทหารทุกระดับถูกออกแบบและอบรมให้ฟังคำสั่งไม่ได้สอนให้ริเริ่มด้วยตัวเองดังนั้นหากผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการลงมาก็ไม่สามารถทำอะไรใหม่ได้มันเป็น systematic problem ปัญหาเกิดขึ้นในระบบตัวบุคคลในระบบไม่สามารถแก้ไขได้เลยพงศกรบอกว่าปัญหาระบบครับคนภายในเลยทำอะไรไม่ได้เลยทำซ้ำๆแบบไร้จินตนาการนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงในสมรภูมิเป็นแบบนี้สำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันที่31พฤษภาคมเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเป็นขาลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่30พฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,854 ทั้งหมดอยู่ในประเทศมาจากเรือนจำ2รายทำให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 4,446,502 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 42,534 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน26รายรวมเสียชีวิต 29,998 รายอีก2รายก็ 30,000 คนพอดีนะครับที่เสียชีวิตจากโควิด-19 สถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 5,569 โดสรวมสะสม 56,731,873 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 16,945 โดสรวมสะสม 52,627,141 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 45,480 โดส
รวมสะสม 28,231,141 รายสำหรับผู้เสียชีวิต26รายนั้นเป็นชาย13เป็นหญิง13ทั้งหมดสัญชาติไทยอายุเฉลี่ยของ26รายคือ73ปีต่ำที่สุด22สูงที่สุด93ระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบเชื้อจนเสียชีวิตเพียง4วันสั้นมากเลยนะครับต้องระวังตัวให้ดีและสำหรับ26รายนี้มี18รายที่อายุ60ปีขึ้นไปมี8รายที่อายุต่ำกว่า60ปีใน8รายมีโรคเรื้อรัง7รายไม่มีโรคเรื้อรัง1ราย26รายภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคกลาง5ภาคใต้1ภาคเหนือ4ตะวันออกเฉียงเหนือ9ปริมณฑล2กรุงเทพมหานคร5รายและสำหรับ10อันดับแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดของแต่ละจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร 1,655 ขอนแก่น101บุรีรัมย์94กาฬสินธุ์84สมุทรสาคร82ชลบุรี79สมุทรปราการ76สุรินทร์70นครพนม68สุพรรณบุรี67รายทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในสถานการณ์บ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังบอกอะไรให้เราเรียนรู้บ้างประเด็นที่สำคัญคือกรณีของฮุนเซนกำลังจะแต่งตั้งฮุนมาเน็ตขึ้นเป็นทายาทสืบทอดอำนาจแล้วบอกว่าขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนหากประชาชนสนับสนุนพรรค CPP หมายถึงพรรคของฮุนเซนนั้นแน่นอนว่าเขาก็วางการสืบทอดอำนาจไปที่ลูกชายของเขาคือฮุนมาเน็ตคำถามคือแบบนี้จะเป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือเชกเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นหากสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ต้องเป็นกลุ่มตระกูลหรือทายาทหรือครอบครัวของชินวัตรอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือรวมถึงกรณีของลุงถามชัดชาติตอบหลายคนที่ไปมีดราม่าทัวลงกับลุงเพราะกลัวว่าหากชัดชาติตอบแล้วอาจจะถูกแขวนไม่ได้รับการรับรองเป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งแบบนี้เรามองเพียงแต่ภายใต้บริบทของกฎโจรที่จะเอาผิดแบบไหนอย่างไรก็ได้เรื่องราวของกลัวชัดชาติไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.ในกรณีตอบคำถามเรื่องจุดยืนต่อกรณีมาตรา112เช่นเดียวกันกับกรณีของตะวันกับเพื่อน8คนที่ทำโพลเรื่องขบวนเสด็จแล้วโดนกฎหมายมาตรา112โดนพ.ร.บ.คอมโดนหลากหลายข้อหาทั้งหมดนี้คือการกดดันเพดานเสรีภาพเพื่อสืบทอดอำนาจของตระกูลครอบครัวปรสิตซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกับการที่ฝ่ายค้านในเขมรต้องลี้ภัยทางการเมืองมากมายเพราะการสืบทอดอำนาจของฮุนเซนแล้วก็อ้างว่าประชาธิปไตยภายใต้พรรค CPP แบบเดียวกันกับคำว่าประชาธิปไตยภายใต้พรรคเพื่อไทยแล้วหลายคนก็ปฏิเสธว่าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็ยอมรับการสืบทอดอำนาจการที่มีพรรคการเมืองของบุคคลแล้วแบบเดียวกันแบบนี้เราจะปฏิเสธครอบครัวปรสิตซึ่งอยู่เหนือการเมืองแต่ใช้อำนาจที่อยู่เหนือกว่าเข้ามาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยทั้งหมดเป็นเรื่องราวเดียวกันวันนี้ปู่แอ๊ดจนตอกำลังบอกว่าข้อสำคัญคือประเด็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและคนเท่าเทียมกันสองคำนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงทั้งวิธีการและเป้าหมายพวกเราหลายคนชอบใช้คำว่าเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ชอบใช้คำว่าขอให้ชนะการเลือกตั้งแต่พวกเรามักจะลืมเรื่องของเป้าหมายที่เป็นประชาธิปไตยและวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้
บางครั้งเรายอมรับยอมสยบให้กดโจรทั้งที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือเป็นการส่งเสริมหลักการโจรเป็นการทำลายประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปผู้แอดจนตอพูดอย่างนี้เพราะว่าเหมือนที่คุณพิภพอุดมมิตรพงษ์พูดว่าคำถามไม่มีโง่ไม่มีผิดแต่คำตอบอาจมีโง่หรือมีผิดอยู่ที่ผู้ตอบดังนั้นรุ้งถามเรื่องเพดานของ112เป็นการยืนยันว่าเราต้องพูดเรื่องนี้ได้ภายใต้บริบทของประชาธิปไตยยกเว้นว่าเรายอมรับว่าเราไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็เลยจะไม่ยอมพูดเรื่อง112เพราะว่าเราต้องการให้ชัดชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นผู้ว่ากทม.และยอมยกเว้นยอมเสียสละหลักการการพูดถึงการวิพากษ์วิจารณ์112เราจะยอมอย่างนั้นหรือถ้าแบบนั้นเท่ากับเรายอมรับเรื่องตัวบุคคลในมุมกลับกันกรณีครอบครัวปรสิตเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่แล้วมีบุคคลที่เป็นคนดีมาเป็นทายาทของสี่จึ๊กในอนาคตเราจะยอมรับกฎกติกาแบบนั้นจริงๆหรือถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดีหรือจะเอาหลักการว่าคนเท่ากันประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งนี่เป็นเรื่องของหลักการปู่แอดจนตอขอยืนยันการทำงานตลอดเวลาหรือเป้าหมายวิธีการคิดตลอดเวลาว่าเอาหลักการเป็นสำคัญตัวบุคคลเป็นเรื่องรองหากหลักการถูกต้องหลักการดีจะสามารถแก้ไขระบบแก้ไขตัวบุคคลได้รวมถึงบุคคลไม่ดีถ้าหลักการดีระบบดีจะทำให้ตัวบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ในที่สุดแต่หากหลักการไม่ดีระบบไม่ดีย่อมไม่สามารถแก้ไขบุคคลได้แล้วยิ่งได้บุคคลที่ไม่ดีก็จะยิ่งพังกันทั้งระบบวันนี้การที่เราบางทีเราหลงลืมเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าชัดชาติดีกว่าตุ๊ดตู่ชัดชาติเป็นนักบริหารทำให้หลงลืมแล้วยอมที่จะไปต่อว่าคนที่จะพูดถึงเรื่องเสรีภาพว่าอาจจะทำให้ชัดชาติถูกแหวนทั้งที่การที่ถามไม่ผิดแต่ผิดที่กฎระเบียบแล้วทำไมเรายอมรับกฎระเบียบเพดานที่มันต่ำลงประเด็นคือหากชัดชาติถูกแหวนเพราะคำถามแบบนี้เราควรจะพร้อมใจกันลงถนนทั้ง1,400,000คนเพื่อไปทวงสิทธิ์ว่าเรื่องนี้ต้องพูดได้ชัดชาติตอบไม่ผิดไม่ใช่ไปโจมตีที่ว่าลุงไม่น่าถามแบบนี้ดังนั้นนี่คือประเด็นที่คนไทยมักจะผิดเพี้ยนเรื่องหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นแค่เป้าหมายประชาธิปไตยเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายนี่คือสิ่งสำคัญและคนเท่าเทียมกันก็เช่นเดียวกันคนเท่าเทียมกันเป็นทั้งหลักการและเป้าหมายดังนั้นเรื่องนี้อย่าลืมว่าเพื่อนของเรามากมายเสียสละอิสรภาพเสรีภาพเพื่อดันเพดานอานนพาใช้เวลาปีที่แล้วหรือนับตั้งแต่วันนี้ถอยหลังไป1ปีเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในเรือนจำเพราะต้องการให้เรามีเสรีภาพในการพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยบนหลักการที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ยึดถือเจตนารมณ์ของคนที่เสียสละเหล่านี้และขอให้ยึดถือความถูกต้องว่าเรามีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าบางครั้งยอมที่จะไม่พูดลูดซิบปากเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับบางคนบางพรรคที่ใช้วิธีการสู้ไปกราบไปมาสู้ไปกราบไปก็คือไม่สู้ยอมกราบยอมซีโนล่าซึ่งยุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีฝ่ายไดโนเสาร์ใช้กับพวกเราให้ยอมมีช่องว่างเล็กๆแล้วยอมกราบเขาต่อไปก็ค่อยๆบีบไปจนในที่สุดก็ไม่ได้สู้เรียกว่ายอมกราบโดยซิโรลาบอย่างเดียว
ประวัติศาสตร์สอนเราสิ่งเหล่านี้หลายครั้งหลายหนหลายคนวันนี้ที่เข้าไปหวังว่าจะไปแก้ไขบางเรื่องเมื่อไปอยู่ในฝ่ายศักดินาแต่ไปๆมาๆก็ถูกศักดินาดูดกลืนเข้าไปทั้งหมดปู่แอจนตต้องขอบ่นขอพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลักการประชาธิปไตยเป็นเรื่องของวิธีการและเป้าหมายทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกันดังนั้นไม่มีพรรคการเมืองใดจะนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศได้หากพรรคการเมืองนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้ไม่มีพรรคการเมืองของบุคคลที่จะสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถ้ายังเป็นพรรคการเมืองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะถึงที่สุดถึงแม้ไม่มีสถาบันกษัตริย์เป็นระบบประธานาธิบดีเจ้าของพรรคการเมืองพรรคนั้นก็จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอยู่ดีแล้วก็จะสืบทอดอำนาจให้ลูกหลานของเขาเหมือนกรณีของมาร์กอสที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้เรื่องนี้ขอให้เราคิดให้ลึกซึ้งว่าอย่าหนีเสือปะจระเข้หรือเหี้ยไปจังไรมาขอให้ยึดหลักการให้แม่นแล้วบุคคลจะเป็นเรื่องรองหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงและคนเท่าเทียมกันเท่านั้นและคลิปนี้ปู่แอจนตขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรท์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้า
ไปกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดปฏินาตรงกินาประชาราชตรงตรอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
เป็นพระราม